กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันยุวดีเมฆศิริวิทย์นะคะกับรายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกท่านค่ะไปทำความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทำงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะหรือ Thailand International Cooperation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้านะคะรายการของเราค่ะออกอากาศ3ช่องทางนะคะช่องทางที่1คือทางสถานีวิทยุสรานลม AM 1575กิโลเฮิรตซ์ค่ะเวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.ค่ะช่องทางที่2ค่ะสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook ของ Thai Ka Corporation นะคะแล้วก็ Facebook ของสรานลมเรดิโอค่ะค่ะช่องทางที่3ค่ะเราสามารถรับฟังได้ทางพอดแคสต์นะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify Podcast หรือว่าจะเป็น Google Podcast ค่ะเพียงแค่เซิร์ชสถานีที่ชื่อว่า Thai Ka พัฒนาทั่วโลกค่ะทุกท่านค่ะก็จะสามารถรับฟังเราได้ทุกๆตอนเลยนะคะค่ะหลายๆท่านนะคะที่ติดตามชมเพจของ Thai Ka Corporation ค่ะก็คงจะจำได้นะคะว่า Thai Ka เราก็มีงานใหญ่ค่ะที่ประเทศเวียดนามนครโฮจิมินห์ค่ะเราไปจัดสัมมนา3ทศวรรษแห่งการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามและความท้าทายในอนาคตนะคะในตอนที่ก่อนที่เราจะเริ่มไปทำสัมมนาเราก็มีคลิปสั้นๆของน้องๆที่มาแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนภาษาไทยที่ประเทศเวียดนามว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในแต่ละคนนั้นเมื่อเรียนจบกลับไปแล้วเนี่ยไปทำงานอะไรแล้วก็อะไรคือแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาไทยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนเลยค่ะเข้ามาเขียนใน Facebook ว่าไทยก้ามีออนไลน์ไหมเราจะจัดออนไลน์จัดสัมมนาครั้งนี้เป็นออนไลน์หรือเปล่าก็เราไม่สามารถที่จะทำเป็นลักษณะของการออนไลน์ได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ค่ะวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้มีการจัดสัมมนาเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราก็เชิญอาจารย์สองท่านค่ะได้มาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสัมมนาค่ะว่าในการจัดสัมมนาสามทศวรรษนั้นนะคะได้มีการพูดคุยอะไรยังไงบ้างนะคะจะเป็นใครไม่ได้ค่ะก็จะเป็นอาจารย์ท่านที่1ก็คืออาจารย์สุภักค่ะแล้วก็อาจารย์ท่านที่2ก็คืออาจารย์นิติอ่อนค่ะทั้ง2ท่านจะมาเล่าให้น้องๆฟังค่ะว่าในการจัดสัมมนาครั้งนี้เนี่ยภาคเอกชนได้มีการพูดคุยยังไงแล้วก็พี่ๆที่ได้มีการเรียนภาษาไทยไปแล้วเนี่ยได้นำภาษาไทยไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างและที่สำคัญค่ะว่าเส้นทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศเวียดนามนั้นค่ะเราแบ่งออกเป็น3ยุคมียุคอะไรยังไงบ้างขอเชิญติดตามได้ชมขอเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะค่ะขณะนี้นะคะดิฉันกำลังอยู่กับ2อาจารย์ผู้อยู่ในตำนานของการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามนะคะ อาจารย์สุภักมหาวรากรค่ะแล้วก็อาจารย์นิติอ่อนพรอำไพสกุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้บอกแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสัมมนา3ทศวรรษแห่งความสำเร็จของการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามและความท้าทายในอนาคตนะคะอาจจะมีน้องๆหลายๆคนที่เราติดตามใน Facebook ของไทยก้าว่าอยากจะทราบว่าเอ๊ะสัมมนาครั้งนี้มีการพูดคุยอะไรยังไงกันบ้างนะคะวันนี้เราก็เลยเชิญ2กูรูมานั่งพูดคุยกับเราในครั้งนี้นะคะค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนดีคะอาจารย์คะเรื่องการเปิดนิทรรศการดีไหมคะค่ะค่ะก็ในส่วนของงานสัมมนาครั้งนี้นะคะก็จะมีส่วนของการแสดงนิทรรศการนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของการเสวนาสัมมนาด้านบนนะคะในส่วนของนิทรรศการนะคะก็จะเป็นนิทรรศการเรื่องของเส้นทางความยั่งยืนนะคะการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามนะคะก็จะเป็นเรื่องของเส้นทางตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นตั้งแต่พ.ศ. 2539นะคะแล้วก็จะมีค่ะแล้วก็จะมีมาถึงปัจจุบันเลยค่ะก็จะเป็นไทม์ไลน์มาให้เห็นว่าทางไทยก้าเนี่ยสนับสนุนในส่วนไหนบ้างแล้วก็เราทำอะไรกันไปบ้างซึ่งถามว่ายาวนานไหมยาวนานในระยะเวลาแต่จริงๆเหมือนแบบเพิ่งผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็แป๊บนึงมาถึงปัจจุบันเลยนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของโครงการต่างๆซึ่งเป็นภาพกิจกรรมที่ไทยก้าให้ความสนับสนุนโดยมีมสว.เนี่ยเป็นอะไรอะเป็นผู้ปฏิบัตินะคะก็เช่นโครงการเริ่มเลยก็คือการส่งผู้เชี่ยวชาญไปสอนที่เวียดนามนะคะหลังจากนั้นก็จะมีโครงการไฮไลท์ก็จะเช่นโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนามหรือในช่วงที่มีสถานการณ์ที่เป็นภาวะ
ของโลกเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยนะคะทางไทก้าก็สนับสนุนเรื่องของการสอนออนไลน์นะคะเพื่อให้น้องๆนักศึกษาเวียดนามเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็ยังได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยอยู่ค่ะค่ะนอกจากนี้ก็มีนิทรรศการของไทก้าเนาะเป็นในเรื่องที่เราได้มีการไปเผยแพร่หลักปรัชญาของชีวิตพอเพียงในต่างประเทศโดยเฉพาะที่เวียดนามเนี่ยเราไปทำอะไรที่ไหนบ้างแล้วก็ในแต่ละกิจกรรมที่ไทก้าเข้าไปทำเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะที่เราพูดมานี่ก็คือเป็นในเรื่องของพิธีเปิดนิทรรศการนะคะซึ่งการเปิดนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะก็มีท่านอธิบดีอุรีรัตน์เจริญโตอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานในการเปิดร่วมกับท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติณ นครโฮจิมินห์นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีท่านรองอธิการของรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยนะคะก็ท่านก็กรุณาได้เข้าร่วมในการเปิดพร้อมกันนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีท่านกงสุลใหญ่นะคะก็คือท่านกงสุลใหญ่ณ นครโฮจิมินห์ค่ะท่านก็ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะจะขออนุญาตย้ายกลับมาที่ของการสอบเขาเรียกว่าการสัมมนาในครั้งนี้นะคะก็คนที่เข้าไปทำการพิธีเปิดก็เช่นเดิมค่ะก็คือท่านอธิบดีของเราก็ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดนะคะค่ะแล้วก็มีการแสดงด้วยค่ะพี่ยุขามีการแสดงจากมสวนะคะจากทีมมสวไปชื่อชุดการแสดงก็คือจตุรลีลานาฏยศิลป์พื้นบ้านไทยนะคะซึ่งเป็นการแสดงสีผ้าแสดงให้เห็นว่าทั้งสีผ้าของไทยเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วสะท้อนออกมาในเรื่องของการแสดงก็คือมีการฟ้อนของภาคเหนือนะคะรำเถิดเทิงของภาคกลางนะคะรำพัดของภาคใต้และที่สำคัญก็คือเซิร์งแบบสนุกสนานแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือพอพูดถึงเรื่องการสัมมนาเนี่ยอยากจะให้อาจารย์สุภักดิ์ได้เล่าให้เราฟังค่ะว่าในการจัดสัมมนาครั้งนี้เนี่ยอาจารย์กับพี่สายยันกองโกยใช่ไหมคะค่ะเขาเรียกว่าเป็นสองตำนานปูชนียบุคคลปูชนียบุคคลยังไม่ถึงใช่ไหมเรียนไม่ได้ยังใช่ไหมคะอาจารย์ต้องอาจารย์สุภักดิ์แล้วก็พี่สายยันกองโกยซึ่งอดีตก็คือเป็นผู้ในการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศนะคะก็ให้เกียรติในการขึ้นไปพูดคุยกันบนเวทีอยากให้อาจารย์สุภัทรเล่านิดนึงค่ะว่าได้พูดคุยอะไรยังไงกันบ้างนะคะเนื่องจากมีนักศึกษาเวียดนามนะคะเข้าไปในเพจไทก้าเยอะมากเลยถามว่าเรามีออนไลน์หรือเปล่าตอบเลยว่าไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะพยายามเล่าให้ละเอียดเพื่อให้เห็นภาพตามว่าในงานสัมมนามีอะไรนะคะในงานสัมมนาเนี่ยเริ่มต้นเลยก็คือการแสดงอย่างที่อาจารย์นิกบอกไปนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนพิธีการแล้วค่ะเริ่มด้วยท่านอุรีรัตน์เจริญโตนะคะอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยท่านได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่มสว.และ USSH นะคะในฐานะที่เป็นสถาบันหรือหน่วยงานที่มีความร่วมมือกันที่ทำให้การเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามเนี่ยเรียกได้ว่าเติบโตและยั่งยืนมาตลอด3ทศวรรษนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเวทีของการเสวนาแล้วค่ะในการเสวนาเราแบ่งเป็นภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายนะคะภาคเช้าเนี่ยจะมี2หัวข้อหัวข้อแรกก็คือ3ทศวรรษแห่งความสำเร็จของการเรียนการสอนภาษาไทยเนี่ยในเวียดนามและความท้าทายในอนาคตนะคะส่วนหัวข้อที่2ก็คือกลยุทธ์การขับเคลื่อนการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะในส่วนของหัวข้อแรกเนี่ย3ทศวรรษแห่งความสำเร็จของการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามและความท้าทายในอนาคตเนี่ยครูนะคะก็พูดกับท่านสายันพอสายันกองโกยนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกเลยนะคะเนื้อหาในการเสวนาเนี่ยเราแบ่งเป็น3ยุคค่ะยุคแรกก็คือยุคเริ่มต้นเป็นยุคที่ไทยก้าเข้าไปวางนโยบายส่งผู้เชี่ยวชาญและก็สนับสนุนสื่อนะคะในยุคนี้เนี่ย เป็นยุคที่สำคัญมากเลยค่ะไม่มียุคนี้ไม่มียุคต่อไปนะคะแล้วก็ไม่มีเส้นทางความยั่งยืนด้วยค่ะการวางนโยบายต่างๆเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่ซีเรียสนะคะคือจริงๆหลักคิดในการทำงานทุกอย่างเนี่ยหรือแม้แต่ในการทำงานของครูเองนะคะเราต้องเริ่มให้เข้มแข็งและมั่นคงมันถึงจะไปต่อในยุคในเส้นทางต่อไปได้นะคะไทก้าทำยังไงบ้างนะคะไทก้าได้รับโจทย์มาค่ะว่าทำไมถึงจะต้องสอนภาษาไทยในเวียดนามนะคะและไทก้าก็ตอบโจทย์ว่า
1เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในเวียดนามนะคะในตอนนั้นเนี่ยคนไทยไปทำงานที่เวียดนามเนี่ยก็ยังพูดภาษาเวียดนามไม่ได้คนเวียดนามก็พูดภาษาไทยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันในการทำอะไรบางอย่างให้การทำธุรกิจเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้นะคะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่ง อย่างที่สองก็คือจะได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันระหว่างไทยและเวียดนามนะคะแล้วก็อีกอันนึงซึ่งก็สำคัญมากก็คือเพื่อที่จะให้มีล่ามเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางนะคะภาษาไทยอันเนี้ยจะเป็นตัวตอบโจทย์ทุกมิติเลยในการทำงานทั้งของภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะเมื่อถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยคิดได้แล้วล่ะว่าเราจะไปสอนภาษาไทยที่เวียดนามสำคัญสุดๆคือเราจะเริ่มที่ไหนแล้วก็เริ่มอย่างไรนะคะปักหมุดไว้ที่ USSH ค่ะเป็นที่แรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานสัมมนาครั้งนี้เราก็เลยจัดที่ USSH นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆฮานอยหรือดานังก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะทุกอย่างมีเหตุผลค่ะ เหมือน30คลิป30ปี3ทศวรรษค่ะ ที่หลายคนก็บอกว่าทำไมเขาถึงไม่ได้พูดนะครูก็เสียใจมากเลยแต่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาหรือภาวะอะไรที่มันพอเหมาะพอเจาะตามความเหมาะสมนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือเริ่มที่ USSH แล้วหลังจากนั้นเมื่อมีหน่วยงานของเวียดนามแล้วเนี่ยทางไทก้าก็มาดูแล้วล่ะว่าแล้วสถาบันการศึกษาไหนที่ไทยที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ตอบโจทย์สุดคือมสวค่ะมีหลายคำถามมากเลยว่าทำไมต้องเป็นมสวนะคะตอบในรายการนี้ว่าเพราะว่ามสวเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะคะผอ.สายันกล่าวไว้อันนั้นก็คือเลยเป็นของเป็นมสวเข้าไปร่วมด้วยนะคะช่วงยุคเริ่มต้นในการวางนโยบายเนี่ยพอได้สถาบันอะไรเสร็จแล้วก็ทำอะไรก็ต้องมีแผนงานซึ่งเป็นแผนงานที่อยู่ในภายใต้โครงการของไทยก้านะคะดำเนินการในยุคเริ่มต้นเสร็จสิ้นก็คือส่งผู้เชี่ยวชาญไปนะคะมีการพัฒนาหลักสูตรซึ่งตอนนั้นเวียดนามมีแล้วนะคะมีเองแล้วนะคะแล้วก็ส่งผู้เชี่ยวชาญไปเนี่ยผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะไประยะยาวค่ะเพราะว่าตอนนั้นยาวประมาณไหนคะอาจารย์ยาว1ปีค่ะค่ะตอนนั้นยาวเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องเข้าไปให้เข้มแข็งมากๆค่ะเพราะว่ามันสมัยนั้นก็ไม่เหมือนสมัยนี้นะคะเพราะตอนนั้นก็แทบจะไม่มีคนพูดภาษาไทยได้เลยนะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือไทก้าก็จัดหาพวกครุพันธ์ไปช่วยเพราะว่ามันต้องมีนะคะในการเรียนการสอนแล้วก็มีหนังสือแล้วก็สื่อการสอนที่เป็นเฉพาะวิชาค่ะตรงนั้นที่พูดได้เนี่ยเพราะว่าตัวเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะพี่ยุเราก็ไป1ปีตอนนั้นอาจารย์ไปที่ไหนคะไปที่มา USSH ค่ะเป็นที่แรกที่โฮจิมินห์ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไทก้าส่งผู้เชี่ยวชาญไปที่ USSH ก่อนนะคะ มีทั้งหมด7คนค่ะค่ะอาจจะซ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไป7คนตรงนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยไทก้าขยายไปที่ฮานอยค่ะพอ USSH เข้มแข็งนะคะก็ส่งผู้เชี่ยวชาญมันเหลื่อมซ้อนกันด้วยนะคะไปที่ฮานอยเนี่ย6คนแล้วก็ไปที่ฮุฟฟริกนะคะ6คนแล้วก็ไปที่ดานัง4คนนะแต่ว่าบางทีผู้เชี่ยวชาญไปที่ฮุฟฟริกก็จะมาช่วยสอนที่USSH ด้วยนะคะนี่เป็นช่วงเริ่มต้นเลยสรุปโดยรวมผู้เชี่ยวชาญของเราที่ไปมีทั้งหมด15ท่านนะคะเราจะเห็นจาก VTR ที่พี่วดีสัญญาว่าจะเปิดในรายการนะคะเพื่อสรุปภาพรวมทั้งหมดเพราะว่าฟังครูพูดอย่างเดียวดูจะไม่ค่อยอาจจะไม่เห็นภาพนะคะตอนนั้นที่เข้าไปในสู่ยุคเริ่มต้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่แค่สอนอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราจะบอกว่ายังไม่เข้มแข็งก็น่าจะได้เพราะเป็นยุคเริ่มต้นนะคะผู้เชี่ยวชาญไปทำอะไรบ้างสอนค่ะ อย่างอันแรกสำคัญสุดคือสอนอย่างที่สองคือต้องเทรนเด็กฝึกเด็กนะคะเพื่อให้เขาไปเป็นล่ามนะคะก็คือเ
ไปเป็นล่ามหรือว่าสามารถพูดสื่อสารภาษาไทยได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็ต้องเป็นเหมือนผู้ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานธุรกิจในหน่วยงานธุรกิจไทยในเวียดนามนะคะที่ต้องการนักศึกษาเวียดนามอันนี้ออกมาในรูปแบบของการตอนนั้นที่ตัวเองไปนะคะก็คือพาเด็กไปฝึกงานนะคะก็ส่งไปตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทูดึกเนี่ยไปมานานแล้วค่ะไม่ใช่เพิ่งไปตอนที่ณปัจจุบันนะคะตอนนั้นไปก็พาเด็กไปมอบตัวก่อนนะคะเขาจะไปบริษัทไทยเนี่ยไปมอบตัวไปทำอะไรแล้วก็ตามเด็กไปด้วยนะคะช่วงที่เด็กทำงานเนี่ยเราก็ไปกับเด็กด้วยหลายบริษัทค่ะตอนนั้นจำได้นี่คือไปบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องซื้อขายสารเคมีนะคะแล้วก็ไปแพนด้าจิวเวลรี่นะคะไปหลายที่ค่ะเพื่อให้เด็กเขาอุ่นใจว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเราไปแล้วก็คอยให้คำแนะนำแล้วก็เอามาปรับปรุงว่าจะต้องทำยังไงนะคะในส่วนการเรียนการสอนเนี่ยไม่ได้สอนคนเดียวนะคะตอนนั้นเนื่องจากว่า อยากให้เด็กมีความรู้มากก็ เชิญคนไทยนะคะนักธุรกิจเนี่ยมาช่วยด้วยช่วยในการเรียนการสอนแล้วก็เราก็จัดคอร์สเล็กๆที่บ้านที่พักของเราเพื่อที่จะให้เด็กไปพูดคุยเป็นการฝึกค่ะนั่นคือหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญในยุคแรกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอ เป็นยุคเริ่มต้นแล้วเนี่ยก็นำมาสู่ยุคที่2ก็คือยุคสร้างความเข้มแข็งนะคะยุคสร้างความเข้มแข็งเนี่ยแป๊บนึงค่ะขอย้อนไปนิดนึงนะคะในยุคแรกเนี่ยเราไทก้าให้ทุนอาจารย์คืออันนี้ให้ทุนอาจารย์ชาวเวียดนามมาเรียนปริญญาโทที่ประเทศไทยนะคะโดยสรุปเนี่ยน่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีให้ทุนไป18ทุนนะคะที่เราเรียกว่าไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะ18คนนะคะแต่ไม่ใช่18ทุนนะคะใน18ทุนเนี่ยบางคนได้ทั้งทุนประกาศนียบัตรบัณฑิตทุนปริญญาโทแล้วบางคนก็เรียนทั้งทุนปริญญาโทแล้วก็ทุนปริญญาเอกนะคะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจมากเพราะร้อยละ90มากกว่า90อ่ะเป็นศิษย์เก่าของมสวค่ะเราก็ดูแลทุกเรียกว่าทั้งระบบนะคะพอส่วนในยุคสร้างความเข้มแข็งเนี่ยเรามีการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนชาวเวียดนามโดยแบ่งเป็นโครงการต่างๆเนี่ยเอาโดยสรุปนะคะว่ามีอยู่3โครงการหลักแต่ในโครงการหลักเนี่ยก็จะมีหลายโครงการที่จัดหลายครั้งนะคะเช่นโครงการที่เราภาคภูมิใจมากคือโครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่ผู้เรียนชาวเวียดนาม1เดือนนะคะเราจัดมา22ปีนะคะเราต้องลองคูณตัวเลขนะคะ22ปีในปีนึง40คนได้ไหมคะใช่ค่ะเริ่มต้นเนี่ยอาจจะ USSH ที่เดียวก็คือ10คนแต่หลังจากนั้นพอขยายเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆก็ส่งนักเรียนนะคะเข้านักศึกษามาเรียนเนี่ยมหาวิทยาลัยละ10นะคะจนกระทั่งมีปีหนึ่งที่เต็มมากเลยคือปีนั้นจัด50คนค่ะเป็นครบรูปแบบ5มหาวิทยาลัยเหนือกลางแล้วก็ใต้นะคะนี่ถือว่าเราจัดให้ทั้งประเทศเวียดนามเลยค่ะ50คนนะคะก็เป็นโครงการนั้นนะคะแล้วการที่น้องเขาจะมาเนี่ยค่ะเขาทุกคนที่เรียนภาษาไทยสามารถเข้าร่วมโครงการได้เลยไหมหรือว่าจะต้องสอบต้องอะไรกันยังไงต้องสอบนะคะเราให้เฉพาะหัวกะทิค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสอบสำหรับคนที่มีผลการเรียนภาษาไทยอันนี้สกรีนจากเริ่มต้นคือต้องมีผลการเรียนภาษาไทยติด1ใน151ใน15ก่อนในห้องเรียนก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นน่ะอันนี้ตัวเลขคร่าวๆเนาะ1ใน15หลังจากนั้น1ใน15ปุ๊บเนี่ยคัดเหลือแค่จาก15เหลือ10นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นตัวแทนของแต่ละที่ก็คือ10คนค่ะเรารับทั้งวิชาโทแล้วก็วิชาเอกนะคะอันนี้อาจารย์มสวยืนยันรับประกันว่าเมื่อหนูมาฝึกอบรม1เดือนกลับไปเก่งขึ้นแน่นอนอันนี้เป็นด้วยความมั่นใจในหลักสูตรมากนะคะกลับไปเก่งแน่นอนค่ะในโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้กับชาวเวียดนามเนี่ยเราจัดที่มสวนะคะโดยที่มีบุคลากรของมสวทุกส่วนเลยอ่ะ
มาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์ที่เราพาไปแสดงวันนี้นะคะที่เรายกทีมไปเมื่อวันที่13เนี่ยเขาก็ผอ.เขาก็ช่วยเรามากเลยค่ะแล้วก็ของวิไลนวัตกรรมเนี่ยอันนี้ก็กรุณาเรามากคือบางปีมีดารามาด้วยนะคะดาราซึ่งน้องๆแบบฟรีอ่ะแต่ว่าถ้าน้องๆตามติดดาราต้องจ่ายแพงมากนะกว่าจะได้ถ่ายรูปกับพี่โอมอย่างเงี้ยเห็นมีก้าวจีรายุใช่ค่ะมาร้องเพลงให้ฟังวันปิดนะแล้วก็มีน้องบลูนะก็คือเต็มค่ะเราอาจารย์ช่วยเรามากเลยคือทุกคนในมสวรู้สึกว่าเราอยากให้เด็กประทับใจแล้วก็รักประเทศไทยนะคะรักคนไทยรักวัฒนธรรมไทยเราก็จะพยายามจัดสรรไอ้ที่เหมาะสมแล้วก็ดีงามเนาะให้กับเด็กนะคะคราวนี้พอถึงสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็ไม่ได้จัดละทั้งโครงการต่างๆปิดหมดเลยเราจัดโครงการ1โครงการซึ่งสำคัญมากอาจารย์นิกจะช่วยพูดไหมคะก็คือโครงการพัฒนาการเรียนการสอนนะคะให้แก่นักศึกษาเวียดนามในสถานการณ์โควิดนะคะในรูปแบบของออนไลน์นะคะก็เป็นนักศึกษาของที่ USSH นะคะที่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะครู2คนสอนผ่านออนไลน์นะคะวิชาฟังพูดแล้วหลังจากนั้นนักเรียนที่เรียนน่ะมีอยู่21คนยังคิดถึงกันอยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสอนเสร็จแล้วเราก็พัฒนาเป็นหนังสือค่ะเป็นหนังสือการฟังและการพูดภาษาไทยสำหรับนักศึกษาเวียดนามโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาเวียดนามแต่ชาวต่างชาติอื่นๆสามารถใช้หนังสือของเราได้ค่ะเพราะว่าในหนังสือเนี่ยเราสามารถสแกน QR code เข้าไปแล้วมีเสียงอ่านนะคะมีเสียงอ่านส่วนไหนที่เป็นโฆษณาเราเลือกโฆษณามาให้ดูค่ะแล้วก็สแกนเข้าไปเป็นได้ดูโฆษณานะคะได้ดูโฆษณาเสร็จมีแบบฝึกหัดให้ทดสอบนะคะเรามีสเต็ปในการทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยเราให้ทดลองทำแบบฝึกหัดเองว่าเช็คตัวเองว่าตกลงแล้วอ่ะเราทำข้อสอบได้ไหมฟังรู้เรื่องได้หรือเปล่า มากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับนักศึกษาเวียดนามหลายคนที่รู้สึกว่าโอ้ยอาจารย์ที่อาจารย์ทำเนี่ยมันง่ายมากเลยมีค่ะสำหรับคนที่อยากรู้อะไรโดยเฉพาะเนี่ยเช่น อยากรู้เรื่องสุขภาพที่มันมากกว่าในบทเรียนอยากรู้เรื่องธุรกิจที่มันมากกว่าในบทเรียนนะคะเราก็จะมีตัวอย่างของงานเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหนูก็เข้าไปสแกนเลยค่ะครูน่าจะยกมาสัก5ตัวอย่างนะคะแล้วแต่เลยว่ายากหรือง่ายยังไงอันนี้สแกนเข้าไปดูเลยค่ะคราวนี้หนังสือการฟังกับการพูดเป็นหนังสือคู่กันนะคะก็คือในการพูดจะมีพูดสัมภาษณ์งานด้วยน้องๆอ่ะต้องเปิดหนังสือของครูเด็กๆอ่ะเพราะว่ามีแนวคำถามในการสัมภาษณ์งานจะได้เตรียมตัวจบออกไปปุ๊บจะไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างมีเช่นแนวคำถามว่าเป็นยังไงนะคะ มีตัวอย่างให้ดูด้วยว่าเรื่องของบุคลิกภาพด้วยค่ะการใช้น้ำเสียงเวลาสัมภาษณ์งานเราจะไม่พูดเป็นแบบโมโนโทน ไม่มีอะไรแต่ว่าเราจะมีตัวอย่างให้ดูว่าพูดแบบไหนอย่างพูดแบบครูเนี่ยเอ๊ะครูโมโนโทนไหมไม่นะคะครูไฮโทนค่ะครูนี่จะเป็นแบบเสียงยังเป็นยังไงเพราะว่าบางทีเราเข้าไปสัมภาษณ์เราพูดแบบเหมือนเราไปท่องจำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นครูมีแนวให้หนูต้องคลิกเข้าไปดูค่ะแล้วก็จะรู้ว่ามันแบบไหนยังไงนะคะอันนี้ก็คือโครงการสำหรับสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนชาวเวียดนามซึ่งจะมีในลักษณะของอาสาสมัครด้วยนะคะพอเราสอนออนไลน์ไปเราก็คิดว่าสถานการณ์โควิดน่าจะดีขึ้นแต่มันไม่ดียังไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะมสว.ก็ช่วยไทยก้าคัดอาสาสมัครที่จะไปสอนในรูปแบบออนไลน์นะคะก็จะมีนะคะ1เทอมค่ะถ้ายังจำได้คืออาจารย์ณัฐมนนะคะนี่ก็คือไปสอนให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนชาวเวียดนามนะคะส่วนเรื่องของอาจารย์นะคะเราอย่างที่บอกค่ะก็สร้างความเข้มแข็งให้อาจารย์ก็คือให้ทุนนะคะแล้วก็มีโครงการสำหรับอาจารย์ด้วยก็คือให้อาจารย์มา refreshment ที่มสว.นะคะก็คือตอนนั้นอาจารย์ชาวเวียดนามได้ทำหนังสือด้วยนะคะ
แต่ละคนทำเอกสารประกอบการสอนของตัวเองอะนะคะแล้วก็เอามาแลกกันเพราะว่าเราไม่ให้ทำซ้ำกันฮานอยก็ทำเรื่องฟังพูดโฮจิมินห์ทำการอ่านเนี้ยแล้วก็ทำเราจริงๆแล้วเราฝึกให้สามารถออกไปผลิตหรือทำอะไรเองได้โดยมีอาจารย์ที่มสวเป็นพี่เลี้ยงนะคะอันนั้นเราเรียกว่าทุนพัฒนาอาจารย์และพัฒนาศักยภาพของอาจารย์นะคะแล้วก็หลังจากที่ครูอาจจะพูดสลับนิดนึงเนาะในส่วนที่ยุคสร้างความเข้มแข็งอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการส่งอาสาสมัครไปที่ไทก้าเนี่ยทำแบบเข้มข้นมากเลยในการอบรมอาสาสมัครเพื่อที่จะให้ไปสอนลาวที่เวียดนามนะคะที่ไทก้ากับมสวทำแล้วเราก็ภาคภูมิใจมากเลยก็คือเป็นยุคสร้างเส้นทางสู่ความยั่งยืนก็คือการผลิตทำวิจัยนะคะแล้วก็ผลิตเป็นนวัตกรรมค่ะนวัตกรรมของเราเนี่ย เราอยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราสร้างหนังสือสำหรับคนเวียดนามโดยเฉพาะนะคะ มีอยู่2เซตนะคะเซตที่1ของเรื่องวิจัยเนี่ยก็คือไทก้าได้ให้ทุนอาจารย์ชาวเวียดนามมาเรียนที่มสวนะคะและเราตอบโจทย์ไทก้าด้วยการให้สร้างหนังสือ นะคะหรือนวัตกรรมเนี่ยเพื่อให้จบกลับไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลย นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ผลิตเป็นหนังสือนะคะ2เล่มค่ะก็คือสตรีทฟู้ดนะคะกรุงเทพมหานครกับอาหารริมทางนะคะแล้วก็วิถีชีวิตไทยในขุนช้างขุนแผนนะคะหนังสือ2เล่มนี้อาจจะเหมาะกับนิสิตนักศึกษาเวียดนามที่เรียนวิชาเอกนะคะแต่ว่าวิชาโทก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วเราก็ทำเป็นหนังสือเสียงด้วยนะคะอันนี้แบบเป็นความภาคภูมิใจมากของเรานะคะจะบอกว่าเป็นหนังสือเสียงอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสื่อผสมเราสแกนเข้าไปดูมันมีทั้งตัวอย่างมีลิงก์อะไรเนี่ยได้หมดนะคะแล้วก็จะได้ฟังเสียงคนไทยที่ชัดๆน่ะแล้วก็ถูกต้องนะคะแล้วก็เราสามารถคลิกไปดูที่คำศัพท์อันนี้ภาษาไทยเวียดนามแปลว่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาไทยที่เรียนเวียดนามเรียนภาษาเวียดนามก็สามารถศึกษาหนังสือของเราได้ด้วยอันนี้คือความภาคภูมิใจมากๆในการสร้างนวัตกรรมของเรานะคะเซตหนึ่งก็คือเอางาน thesis ของผู้รับทุนผู้รับทุนจากไทก้ามาทำเป็นหนังสือเป็นนวัตกรรมนะคะอีกเซตหนึ่งก็คือเราทำเป็นวิจัยเพราะว่าการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยต้องทำวิจัยด้วยนะคะและหลังจากที่ทำวิจัยแล้วเนี่ยเราสร้างเป็นผลผลิตก็คือเป็นหนังสือเหมือนกันค่ะเป็นเซตเดียวกันก็คือเรื่องที่เราทำตอนนี้ที่เสร็จแล้วเนี่ยก็คือถามตอบเรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วก็ภาษาและวัฒนธรรมไทยจากวรรณคดีไทยเรื่องสังทองสำหรับนักศึกษาเวียดนามนะคะเรามีการท่านอธิบดีนะคะของไทก้าเนี่ยก็มอบหนังสือ2เล่มนี้ให้กับอาจารย์ชาวเวียดนามสำหรับเอาไปใช้ในมหาวิทยาลัยทั่วเวียดนามด้วยนะคะอันนี้คือหัวข้อเสวนาหัวข้อแรกของเรานะคะส่วนหัวข้อที่2ก็คือกลยุทธ์การขับเคลื่อนการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะอันนี้เนี่ยเราครูขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกคนในที่นี้นะคะที่ช่วยการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามก็คือช่วยไทก้านะแล้วก็ช่วยมหาวิทยาลัยในไทยและเวียดนามด้วยเพราะว่าจะบอกว่าช่วยไทก้าอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องร่วมมือกันค่ะ อันนี้ก็คือบางคนคิวเยอะและยากมากก็ยังอุตส่าห์มาให้เรานะคะแบ่งเป็น2เซกชันนะคะเซกชันแรกเนี่ยเราให้ศิษย์เก่าที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆมาพูดเกี่ยวกับจุดเด่นนะคะมหาวิทยาลัยของตัวเองสอนอะไรแล้วก็มีคิดว่ามีอะไรที่เป็นความท้าทายไหมในอนาคตนะคะนี่ก็มีหลายเรื่องมากเลยเช่นที่ฮานอยบอกว่าอยากเปิดเป็นวิชาเอกนะคะเพราะป้าเปิดวิชาโทมานานแล้วนะคะส่วนที่โฮจิมินห์อาจารย์ชนภัยบอกว่าอยากได้ตำรานะคะอยากได้หนังสือที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเบื้องต้นฟังพูดนะคะซึ่งไทก้ารับไว้พิจารณาเนาะนะคะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนอีกเซกชันหนึ่งเนี่ยที่เป็นศิษย์เก่าที่ทำงานแล้วในบริษัทต่างๆก็มาบอกน้องนะคะว่าทำยังไงถึงจะเรียนเก่งนะคะเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเมื่อต่างวัฒนธรรมการเราซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมคือเป็นคนเวียดนามเนี่ยจะมีเทคนิควิธียังไงในการที่ไปทำงานกับคนไทยซึ่งต่างวัฒนธรรมนะคะพี่เขาก็น่ารักมากเลยนะคะก็อยู่กับเราจนถึงช่วงเที่ยงนะคะก็บอกเราหมดเลยว่าน้องต้องเตรียมตัวยังไงนะคะเพราะว่า
เรียนภาษาไทยอย่างเดียวไม่พอนะคะพี่สกิลอื่นๆพี่กาลินบอกว่าเอ้ยน้องน้องต้องรู้วัฒนธรรมตัวเองด้วยนะก็คือวัฒนธรรมเวียดนามเพื่อที่จะตอบคำถามให้กับเจ้านายคนไทยอ่ะที่ไปถามเพราะว่าเขาสงสัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนามเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทบทวนตัวเองด้วยนะคะสำหรับนักเรียนเพราะฉะนั้นเรียนอย่างเดียวไม่พอค่ะต้องมีความรู้รอบตัวด้วยอันนี้ครูสรุปนะส่วนช่วงบ่ายนะคะตลอดครึ่งบ่ายเป็นทิศทางความต้องการและการพัฒนาต่อยอดความรู้ภาษาไทยในตลาดแรงงานเวียดนามอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณภาคธุรกิจเลยภาคเอกชนเลยที่หูยคิวแบบเรียกว่าคิวทองอ่ะแต่ก็อุตส่าห์มาพูดให้นักศึกษาเวียดนามฟังอะค่ะว่าต่อไปเนี้ยทำงานเนี่ยรู้ภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้นะภาษาไทยอ่ะเป็นภาษาหลักแหละที่ต้องรู้อ่ะเพราะต้องเก่งแล้วก็แกร่งต้องแข็งนะคะภาษาไทยเนี่ยแต่ต้องรู้อย่างอื่นด้วย soft skill อะไรนะคะแล้วก็จริงๆก็แอบเหมือนพี่กาลินที่บอกว่าต้องรู้วัฒนธรรมเวียดนามของตัวเองนะคะแต่อันเนี้ยต้องรู้อย่างอื่นด้วยไหมนะคะเขาบอกหมดเลยค่ะเทคนิคนะคะน่าจะติดตามเทปได้นะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างว่าเพราะว่าครูพูดเนี่ยก็ไม่เหมือนที่เขาพูดอ่ะหนูต้องฟังเองก็แอบเสียใจนิดหน่อยที่เด็กไม่ได้ไปนะคะอันนี้คือโดยรวมของงานเสวนาบนเวทีนะคะแล้วก็นิดนึงค่ะตอนจบใครติดตามรายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกนะคะพี่ยุ้งไม่ลืมค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องน้ำหนึ่งแล้วน้องกัญญาวีที่โอ้ยหนูเป็นโอกาสดีมากเลยได้ขึ้นไปรับมอบอ่ะท่านอาจารย์ปณีมอบให้มอบให้เองเลยค่ะอันนี้ครูถ้าเป็นครูแบบดีใจตายเลยนะอันนั้นน่ะว่าอู้ตายแล้วดีใจสุดๆเลยได้รับมอบรางวัลด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกด้วยนะคะใช่ค่ะยังไงก็ไม่ลืมสำหรับของรางวัลที่จะให้กับน้องๆที่รับผิดชอบสังคมเสมอค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำสัมมนาของเรานะคะ3ทศวรรษแห่งความสำเร็จของการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามและความท้าทายในอนาคตทีนี้ตอนท้ายนะคะที่อาจารย์ได้บอกไว้ว่าได้มีการมอบหนังสือ2เล่มนี้ถูกไหมคะค่ะอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะว่าติดตามไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกในตอนต่อไปนะคะว่าหนังสือ2เล่มนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ทำไมถึงต้องเลือกเป็นถามตอบเรื่องขุนช้างขุนแผนหรือว่าทำไมถึงจะต้องทำในเรื่องของสังทองนะคะติดตามไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกตอนต่อไปได้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยที่มาพูดคุยแล้วก็เล่าให้น้องๆฟังว่าในการทำสัมมนาของเราในครั้งนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับน้องๆที่ไม่ได้ติดตามก็คงจะได้รับทราบแล้วนะคะว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็นอกจากนี้ค่ะไทก้าเราค่ะเราก็จะลงเป็นตอนๆไปนะคะว่าในการทำสัมมนาครั้งนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยอะไรยังไงบ้างก็น้องๆสามารถติดตามได้จากหน้าเพจของไทก้าคอร์ปอเรชั่นด้วยนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ก็คิดว่าคงจะทำให้ทุกๆท่านนะคะได้เห็นถึงภาพของการจัดสัมมนาของเราค่ะ1วันที่เราไปจัดสัมมนาที่มหาวิทยาลัย USSH ที่นครโฮจิมินห์ค่ะได้ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนมีน้องๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วที่สำคัญค่ะ3ยุคค่ะที่เราได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประเทศเวียดนามค่ะแต่ละยุคนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนท้ายรายการค่ะเราก็ได้มีการพูดคุยกันนะคะว่าเราจะมีหนังสืออีก2เล่มค่ะที่เป็นหนังสือที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะแล้วก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเราจะเอาหนังสือ2เล่มนี้ค่ะมาพูดคุยในกับไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกในตอนต่อไปนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะวันนี้นะคะไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะเวลาของเราคงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกได้3ช่องทางนะคะช่องทางที่1ก็คือทางสถานีวิทยุลาลม AM 1575กิโลเฮิรตซ์ค่ะเวลา18นาฬิกานะคะถึง18นาฬิกา30นาทีค่ะช่องทางที่2ค่ะสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของ Taiga Corporation ค่ะแล้วก็ Facebook ของสลาลม Radio ค่ะช่องทางที่3คือสามารถรับฟังเราได้ทาง Podcast นะคะไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Spotify Podcast หรือว่าจะเป็น Apple Podcast ค่ะเพียงแค่ Search คำว่า Taiga พัฒนาทั่วโลกค่ะท่านก็จะสามารถรับฟังเราได้ทุกๆตอนเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันยุวดีเมฆศิริวิทย์ค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ